ย่างจากที่เกิดเหตุนะประมาณ10วันคือนั่นแสดงความชัดเจนเลยว่าแสดงความเป็นเจ้าของชาย2หญิง1ผัวเนี่ยทำงานแล้วคุณผู้ชมความที่คือไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงเพราะวันนี้ชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วฝั่งของน้องผู้หญิงอ่ะครับก็พาพี่สุรชัยเนี่ยเข้ามาที่บ้านบ่อยๆเล่าสั้นๆน้องผู้หญิงชื่อน้องวาน้องวาเนี่ยอยู่บ้านส่วนพี่เสือที่เป็นผัวเนี่ยไปทำงานแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันเป็นกะก็คือรู้เลยว่าจะออกจากบ้านกี่โมงกลับเข้าบ้านกี่โมงช่วงที่พี่เสือไม่อยู่น้องวาก็จะพาพี่สุรชัยมาสังสรรค์อยู่ที่บ้านครับแล้วสุดท้ายปรากฏพี่เสือกลับมาบ้านคุณผู้ชมมาเจอว่าวากับสุรชัยนอนอยู่บนที่นอนด้วยกันแล้วลักษณะก็คือดูก็รู้อ่ะพอเห็นภาพเมียอยู่บนเตียงฮะกระทืบทั้งเมียกระทืบทั้งสุรชัยกระอักเลือดขาที่นอนคุณผู้ชมแล้ววันนี้ที่น่าตกใจคือตอนที่เห็นว่าเสือลากพี่สุรชัยออกไปอ่ะเขาบอกแก้ผ้าประจานด้วยนะตอนแรกกระทืบจนกระทั่งกระอักเลือดลากออกไปที่ถนนเสร็จปุ๊บลากกลับเข้ามาตรงหน้าห้องพักอีกรอบหนึ่งแก้ผ้าแล้วชาวบ้านบอกว่าแทงซ้ำอีก 5-6 แผลในช่วงตอนเช้าจะเห็นว่าน้องวาเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อนออกมาจากห้องพักแล้วเข้าไปในร้านชำซึ่งมีการนัดกันกับสุรชัยจริงๆอ้าวสุรชัยได้บอกว่านัดเคลียร์จะมาเคลียร์เคลียร์อย่างใดการเคลียร์ที่ว่าเบื้องต้นตอน 8:08 นาทีจะเห็นว่าสุรชัยหรือว่าแจ็คเดินเข้ามาแล้วน้องวาผูกเข้าไปกอดเลยแล้วน้องวาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงซื้อเหล้าก่อนเป็นคนนัดผู้ชายมาเคลียร์โผล่เข้ากอดกันเข้าเอวเลยเดินไปซื้อเหล้าในร้านชำแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับเข้าไปด้วยกันวันนี้คุณพุทธิพงศ์เป็นพ่อค้าร้านชำในหมู่บ้านให้ข้อมูลกับเราคุณพุทธิพงศ์บอกผมรู้จักหมดเลยทั้ง3คนเสือแกก็เป็นลูกค้าผมแกก็เป็นคนดีวาเนี่ยก็มีผัวแล้วผมก็เคยเตือนว่าเหตุการณ์เนี้ยจะไปสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นแล้วสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องนะอย่างจากที่เกิดเหตุนะประมาณ10วันคือนั่นแสดงความชัดเจนเลยว่าแสดงความเป็นเจ้าของเตือนครับเพื่อนทุกคนที่รู้จักกันก็เตือนหมดเลยคือแกเกิดอุบัติเหตุแกก็ไม่ได้กลัวอย่างเงี้ยครับส่วนตัวไอ้แจ็คนี่ผมว่าเป็นคนดีนะถ้ามานับเรื่องผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับพวกชู้สาวเนี่ยแกจะเป็นคนอารมณ์แบบอารมณ์ร้อนแล้วก็พี่วาเดินมาซื้อเหล้าแล้วตัวพี่เสือเนี่ยขับรถมาแล้วมาเจอเนี่ยพี่แจ็คกำลังกอดคอพี่วาเลยพี่เสือก็เรียกไปแล้วก็ไปถามว่าเอ้ยทำอย่างกันเนี่ยประมาณนั้นแกก็เลยไอ้อย่างก็ของพี่วากลับไปพี่วาขอให้พี่เสือกลับไปที่ห้องครับประมาณนั้นแล้วก็ไปหนึ่งก็ซ้อมเลยวากับพี่ชายของเสือเนี่ยนอนอยู่ห้องนี้แต่ตัวเสือนอนที่น่าจะต้นเปาอ่ะนอนคนละที่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนงงยังคลุมเครือกันอยู่หลังจากวันนั้นน่ะแกเริ่มตามหาแล้วนะคืนนั้นน่ะไอ้แจ็คพี่มาอยู่ไอ้แจ็คมันยุกอยู่นี่ไอ้แจ็คมันอยู่เนี่ยไอ้นั่นก็ขี่รถซ่อหาซ่อไปซ่อมาเนี่ยน่าจะหลังจากวันที่กอดคอกันนี่5วันหลังจากนั้นน่าสนใจหนีไปอยู่ไปใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ตำรวจต้องน่าจะต้องแจ้งข้อหาเรื่องของเจตนาเพราะว่าตั้งใจเดินเข้าไปในบ้านตัวเองไปเอาสากกระเบือมาครับและมีดก็คือในห้องที่เกิดเหตุจับแล้วนะคะอ